คติธรรมที่ทรงนำเอาดอกไม้หรือมวลบุพชาติมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนยังคงมีอยู่อีกหลายบทที่จะแนะนำให้รู้จักต่อไปนี้ดูเหมือนจะเป็นบทที่ได้รับการอ้างอิงถึงมากกว่าทุกบทที่กล่าวมาเพราะในบทนี้พระพุทธองค์ทรงนำเอาดอกบัวอันเป็นดอกไม้ที่ชาวพุทธรู้จักดีที่สุดมาเป็นอุปกรณ์สอนธรรมสาระของพระธรรมบทมีดังนี้ดอกบัวเกิดและเจริญงอกงามในน้ำแต่ไม่ติดน้ำทั้งส่งกลิ่นหอมชื่นชูใจให้รื่นรมฉันใดพระพุทธเจ้าทรงเกิดในโลกและอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลกเหมือนบัวไม่ติดน้ำฉันนั้นพรหมธรรมประจำวันนี้ก็คือเราทุกคนเกิดมาพร้อมด้วยกิเลสแต่ไม่ควรจะตายไปพร้อมกับกิเลสกิเลสทำให้เราเกิดมาแต่เราสามารถพัฒนาจนเป็นอิสระจากกิเลสได้ในที่สุด